بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ الحمد لله นะครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เมตตาพวกเรานะครับให้พวกเรานั้นได้พบเจอกันในค่ําคืนนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ดีงามที่พวกเราจะได้รับจากการที่พวกเรานั่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้ณเวลานี้เนี่ยมีหลายภาคส่วนด้วยกันพี่น้องทั้งความประเสริฐของการนั่งรอเวลาละหมาดเวลาละหมาดหลังจากที่เราละหมาดเสร็จสิ้นไปแล้วเวลานึงแล้วเราก็รอคอยละหมาดอีกเวลานึงทั้งความประเสริฐของการนั่งเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาในมัสยิดใช่ไหมครับได้ทั้งเราะห์มะห์ได้ทั้งความเมตตาได้ทั้งความสงบสุขได้ทั้งการที่มาลาอิกะฮ์มาปีกใช้ปีกห้อมล้อมใช่ไหมครับบรรดาผู้ที่นำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในมัสยิดฉะนั้นนี่เป็นความดีงามอันมากมายและไหนจะได้ความรู้ใช่ไหมครับเพราะเรามานั่งกันตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดกันเรื่องของดุนยาแต่เรามาพูดในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจของเราเรื่องของศาสนาใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากำลังจะพูดในสิ่งที่ทำให้เราสำนึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาพวกเราในดุนยามันมีหลายอย่างพี่น้องแต่มันจะไม่มีความเมตตาใดที่จะมีความสําคัญและก็สูงส่งยิ่งไปกว่าฮิดายะห์ใช่มั้ยฮิดายะห์คือการดลใจคือทางนําจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องให้เราได้อยู่บนหนทางที่ถูกต้องให้เรามีอีมานใช่มั้ยครับซึ่งการที่เรานั้นเป็นคนที่ยึดมั่นอยู่บนแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์เนี่ยนี่คือแนวทางของใครพี่น้องแนวทางของบรรดานบีบรรดาชูฮาดะบรรดาซิดดีกีนก่อนสูงที่สุดเนี่ยคือบรรดานบีรองลงมาคือบรรดาซิดดีกคือใครพี่น้องซิดดีกคือคนที่มีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่และคนหนึ่งที่เรารู้จักแล้วท่านรอซูลได้ยืนยันว่าคนคนนั้นคือคนที่มีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในใครครับท่านอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุจะได้อยู่ในขั้นของสวรรค์สูงรองลงมาจากบรรดานบีนะครับรองลงมาคือใครพี่น้องบรรดาชูฮาดะบรรดาคนที่ตายชะฮีดตายแบบไหนตายในสมรภูมิรบเราเนี่ยไม่รู้อย่างน้อยๆเราไม่ใช่นบีเราไม่รู้จะอยู่ในขั้นของซิดดีกหรือเปล่าและเราไม่รู้ว่าเราจะตายชะฮีดหรือเปล่าแต่อย่างน้อยๆขั้นที่4คือคนซอละฉะนั้นคนที่อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพวกเขาจะได้อยู่ร่วมกับบรรดาคนเหล่านี้พวกเขาปฏิบัติตามแนวทางของบรรดาคนเหล่านี้ฉะนั้นนี่คือแนวทางของใครพี่น้องแนวทางของบรรดาผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงให้ความเมตตาให้ความโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วพวกเราอ่านในละหมาดทุกวันใช่มั้ยวันนึงเนี่ยกี่ครั้งพี่น้องในละหมาดอย่างน้อย17ครั้งนะละหมาดฟัรดูนะยังไม่นับละหมาดซุนนะห์นะครับอย่างน้อย17ครั้งแนวทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงให้ความโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วไม่ใช่แนวทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงโปรดเกลียวใครคือกลุ่มชนที่อัลเลาะห์ตะอาลาโปรดเกลียวพี่น้องพวกยิวใช่ไหมครับและคนที่มีลักษณะเหมือนกับพวกยิวพวกยิวมีลักษณะไหนมีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติเราจึงเปรียบลักษณะของพวกยิวเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับลาที่แบกหนังสือหนังสือมีคุณค่าไหมพี่น้องหนังสือมีคุณค่าแต่ถามว่าลามันแบกไว้บนหลังของมันเนี่ยมันได้รับประโยชน์อะไรไหมไม่ได้รับประโยชน์เพราะอะไรเพราะมันอ่านไม่ออกมันไม่เข้าใจฉะนั้นการที่เรามีความรู้เนี่ยแต่เราไม่ปฏิบัติในลักษณะเหมือนใครเหมือนพวกยิวสองวะลบอลีนและไม่ใช่แนวทางของใครครับบรรดาผู้ที่หลงผิดหมายถึงใครครับหมายถึงพวกคริสเตียนใช่ไหมคริสเตียนเป็นยังไงพี่น้องคือคนที่ไม่มีความรู้แต่ปฏิบัติใช่ไหมครับคนที่ไม่มีความรู้และปฏิบัติเรื่องศาสนามันก็จะเกิดการหลงทางใช่ไหมกระทำในเรื่องของศาสนาโดยที่ไม่มีความรู้ฉะนั้นเราในฐานะเป็นคนที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เนี่ยได้รับความดีงามมันมากมายได้รับอีมานได้รับความรู้ฉะนั้นนี่คือแนวทางที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงให้ความโปรดปรานแก่คนยุคสมัยก่อนมาแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่า
พวกเราสามารถจะได้รับเหมือนกันนะพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะคนแต่ละคนเนี่ยต้องขวนขวายใช่ไหมต้องพยายามต้องอดทนเราจึงกล่าวบอกว่าวันละดีนาจาฮาดูฟีนาและบรรดาผู้ที่ต่อสู้อดทนจาฮาดูแปลว่าญิฮาดไม่ใช่ญิฮาดใช้ดาบอย่างเดียวนะต่อสู้กับหัวใจของเราต่อสู้กับฮาวาต่อสู้กับอารมณ์ของเราเนี่ยต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยต่อสู้ไหมต้องต่อสู้ใช่ไหมครับอัลลอฮ์ให้อะไรพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ทางนำจะให้ความเมตตาไปสู่หนทางแห่งความดีงามอันมากมายของเราใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกว่าอินนัลลอฮะละมะอัลมุฮซินีนแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์จะทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่กระทำคุณงามความดีใครพี่น้องคนที่ทำในสิ่งที่ดียึดมั่นในศาสนาอยู่ร่วมที่นี่หมายถึงอะไรอยู่ร่วมหมายถึงอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเฝ้ามองอัลลอฮ์ตะอาลาได้ยินอัลลอฮ์ตะอาลามองเห็นอัลลอฮ์ตะอาลาช่วยเหลือคุ้มครองปกป้องสนับสนุนฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะตอบแทนบรรดาคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับจึงทำให้พวกเรารู้ถึงความสำคัญของอะไรของการอีมานการศรัทธาความรู้และทางนำและการปฏิบัติคุณงามความดีเพราะนี่แหละคือแนวทางของใครครับแนวทางคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเหตุนี้อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวเอาไว้ในกุรอานบอกว่าฟะอิมมายะตียันนะกุมมินนีและหากว่ามีทางนำของข้ามายังเจ้าใช่ไหมฟะมันิตะบะอะฮุดายะฟะลายะดิลลุวะลายะชกอและเขาได้ปฏิบัติตามทางนำของข้าหมายถึงอะไรหมายถึงอัลกุรอานหมายถึงซุนนะของท่านรอซูลฟาลายาดิลเขาจะไม่มีวันที่จะหลงทางวาลายัชกอและเขาจะไม่มีวันที่จะต้องทนทุกข์กับความทรมานแปลว่าไม่ว่าจะในดุนยาจะไม่มีความอึดอัดใจจะไม่มีความทุกข์ใจเพราะอะไรเขายึดมั่นใช่ไหมพี่น้องเคยเห็นไหมคนลำบากคนจนไม่ต้องใครพี่น้องนึกถึงท่านรอซูลท่านรอซูลเรามองแบบนี้เนี่ยเราเห็นว่าท่านรอซูลเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นบ่าวที่อัลเลาะห์ตะอาลารักมากที่สุดเป็น1ใน2คนที่อัลเลาะห์ตะอาลายกฐานะให้เป็นผู้ที่อัลเลาะห์รักมากที่สุดที่ถูกเรียกว่าคอลีลใช่มั้ยอัลคอลีลเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงคนที่อัลเลาะห์รักมากที่สุดมีกี่คนพี่น้อง2คน1คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามใช่มั้ยครับเราคิดว่าถ้าเราซูดอยู่ในสถานะเช่นนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดน่าจะเป็นคนที่มั่งมีความสุขสบายมากที่สุดในหมู่มวลมนุษย์แต่ไม่ใช่เพราะความสำเร็จในดุนยาไม่ได้อยู่ที่ฐานะไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ความสะดวกสบายแต่อยู่ที่อีมานอยู่ที่การยึดมั่นในศาสนาอยู่ที่เวลาที่ได้รับบททดสอบแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมคนทุกข์เนี่ยเป็นยังไงพี่น้องเวลาได้รับบททดสอบแม้กระทั่งว่าเดินเตะตะปูเนี่ยโอ้โหมันด่ารอบทางนี่แหละใช่ไหมเหยียบตะปูที่เนี่ยโอ้โหด่าใครเอามาวางนู่นนี่อัลฮัมดุลิลลาห์นี่เรื่องง่ายๆแล้วเรื่องนี้ดุนยาและเรื่องที่มันหนักหนาล่ะนี่คือคนที่มีความสุขที่สุดแต่ซุนอยู่ในบ้านนะบางรายงานท่านหญิงไอชาบอกว่า2เดือนเต็มๆไม่ได้จุดไฟไม่ได้ปรุงอาหารในบ้านในทารุสูนพี่น้องแต่ทารุสูนอยู่ด้วยความอีมานอยู่ด้วยความศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮฺสุภาโนวะจ่าแหละฉะนั้นการที่เราปฏิบัติตามอัลลอฮฺทารุสูนจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากที่สุดและนี่แหละคือความโปรดปรานอันสูงส่งแต่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามล่ะหากว่าเราไม่ยึดมั่นอัลลอฮฺบอกว่ามันอัลลอฮฺอัลลิกรีใครที่เขาหันหลังให้กับการล้ำลึกถึงข้าไม่เรียนรู้ไม่ปฏิบัติไม่ยึดมั่นเป็นยังไงฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดงกาเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่คับแคบคับแคบแปลว่าอะไรคับแคบแปลว่ามีแต่ความอึดอัดมีแต่ปัญหามีแต่ความเครียดแค้นอยู่ในดุนยานะพี่น้องเรื่องเล็กๆมีแต่เรื่องมีแต่เครียดมีแต่ความหนักใจใช่ไหมต่อให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายตอนไม่มีก็เครียดแล้วนะอยากจะมีเห็นไหมทำงานเหนื่อยตรากตำเหน็ดเหนื่อยพอได้มากลัวอีกกลัวเงินจะหมดกลัวเงินจะหายใช่ไหมพอหมดแล้วก็เครียดอีกแสดงว่ามีแต่ความหนักใจมีแต่ความอึดอัดพอลงไปนอนในหลุมฝังศพเป็นยังไงพี่น้องกูบอสบีบใช่ไหมพออยู่ในวันกิยามะห์ได้รับกับความทุกข์ใจมีแต่ความกลัวมีแต่การลงโทษนั่นคือคนแบบไหนนั่นคือคนที่เขาละทิ้งศาสนาฟะอินพอถึงวันกิยามะห์วะนะชุรูฮูยะอ์มัลกิยามะติอะมา
อัลลอฮ์บอกเราจะให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์ในสภาพที่ตาบอดเมื่อถึงวันกิยามะห์เขากล่าวบอกว่าอะไรกอลาร็อบบีลิมะฮะชัรตานีอะอ์มาวะกอดกุนตุบะซีรออัลลอฮ์ฉะนั้นพระองค์จึงทําให้ฉันฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่ตาบอดทั้งที่ตอนที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาในฉันมีตา2ข้างที่มองเห็นอัลลอฮ์ว่ายังไงพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่ากะซาลิกะอัตตกะอายาตุนาฟะนะซีตะฮาวะกะซาลิกัลยอมตุนซาพอตอนที่เจ้ามีชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยข้าให้สัญญาณของข้าแล้วแต่พวกเจ้าลืมไม่สนใจไม่ใยดีไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาไม่เล่าเรียนไม่เอาลืมด้วยเหตุนี้มาถึงวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจึงทําให้คนเหล่านั้นเป็นคนที่ถูกลืมดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่สําคัญบอกให้พวกเรารู้ว่าเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เราเกิดมาเพื่อปฏิบัติตามอัลเลาะห์และรอซูลถ้าหากว่าเราเกิดมาแล้วเราไม่ได้เป็นบ่าวของอัลเลาะห์นี่คือความขาดทุนนะพี่น้องนี่คือความขาดทุนเพราะเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตลอดไปพี่น้องเราไม่ได้เหมือนกับสัตว์นะสัตว์เนี่ยเกิดมามีชีวิตในดุนยาแล้วเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวหมดตายก็จบกันพอถึงวันกิยามะห์อัลเลาะห์ให้มันฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยนะสัตว์เนี่ยเพื่อที่จะให้มาไถ่ถอนอะไรพี่น้องไถ่ถอนในสิ่งที่มันเคยทำร้ายกันในดุนยาเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นดินเป็นฝุ่นแต่มนุษย์ไม่ใช่พี่น้องมนุษย์มีชีวิตเพื่ออาคิเราะห์เพื่ออาคิเราะห์แล้วเราทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาไม่เท่ากันนะเหมือนอะไรพี่น้องเหมือนผมแจกเทียนพี่น้องคนละเล่มบางคนได้เทียนยาว10เซนบางคนเทียนยาว20เซนบางคนเทียนยาวสักฟุตนึงบางคนเทียนยาวโอ้โหสัก2เมตรแปลว่าแต่ละคนได้ไม่เท่ากันพี่น้องรู้ไหมว่าแต่ละคนได้ไม่เท่ากันและพี่น้องรู้ไหมว่าพี่น้องได้เท่าไหร่ไม่รู้นี่แหละชีวิตของเราทุกคนพี่น้องเกิดมาเหมือนกันตายเหมือนกันแต่ที่สำคัญคือไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่แค่ไหนฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อมีชีวิตจะต้องยึดมั่นในศาสนาใช่ไหมเราทุกคนรู้ดีว่าเราเกิดมาแล้วจะต้องยึดมั่นในศาสนานั่นคือทางรอดแต่คำถามคือเราจะทำยังไงเพราะเราทุกคนทำได้ไม่เหมือนกันเราทุกคนยึดมั่นในศาสนาได้ไม่เหมือนกันนอกจากคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาเขาให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนให้การคุ้มครองให้การดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยเนี่ยพี่น้องเห็นยุคสมัยนี้ไหมมันเต็มไปด้วยอะไรพี่น้องเป็นความเลวร้ายที่ไม่เคยมีอยู่มาก่อนในยุคสมัยแรกในยุคสมัยก่อนอาจจะมีประชาชาติรุ่นก่อนๆเนี่ยถูกทำลายล้างทั้งประชาชาตินะความผิดอะไรทำชีริกฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลโกงตาช่างกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ใช่ไหมครับผิดประเวณีชายสมสู่กับชายเดียวกันใช่ไหมครับความผิดจะมีความผิดเฉพาะแต่หลักๆคือการปฏิเสธและชิริกแต่จะมีความผิดดุนความผิดนี้พ่วงเข้ามาท้ายเข้ามาด้วยแต่ยุคสมัยเราล่ะทุกอย่างเหมือนถูกจับมัดรวมมาอยู่ในยุคสมัยนี้หมดเลยทำไมล่ะยุคสมัยเราไม่ถูกทำลายล้างเหมือนยุคสมัยพวกอาร์ตพวกสมูทซาบุลไอกามันทำไมไม่ถูกแบบนั้นพี่น้องเพราะอะไรเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยขอดุอาไว้ใช่มั้ยท่านรอซูลเคยขอดุอาไว้ว่าขออัลเลาะห์ได้โปรดอย่าทำลายล้างประชาชาตินี้เหมือนเช่นประชาชาติรุ่นก่อนที่เคยถูกทำลายมาใช่มั้ยครับดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เป็นอันตรายเพราะว่าอะไรพายุสมัยเราเป็นยังไงพี่น้องมีแต่ฟิตนะห์รอบตัวมั้ยรอบตัวเลยพี่น้องหันไปมองสังคมดิแล้วย้อนกลับไปสัก50ปีเห็นไหมครับ50ปีที่แล้วเป็นยังไงพี่น้องสังคมเรายังคงสงบสุขเรื่องไม่ดีมีไหมมีจะทำของไม่ดีเนี่ยยากไหมยากต้องเป็นคนจิตใจไม่ดีจริงๆใจมันต้องดำจริงๆมีความผิดจริงๆมันถึงจะไปทำของไม่ดีได้เพราะมันต้องหาพี่น้องใช่ไหมคนจะไปเล่นอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนสัก20ปีที่แล้วเนี่ยโอ้ยต้องนั่งรถออกไปหาร้านที่เขาเปิดให้เล่นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเข้าก็ต้องคอยระวังข้างหน้าข้างหลังคนมันจะเห็นไหมใช่ไหมครับลำบากยากเห็นแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงพี่น้องทุกอย่างอยู่รอดใช่ไหมครับมีทั้งเรื่องน่าเกลียดใช่ไหมครับมีทั้งการกระทำความผิดอย่างโจ่งแจ้งเปิดเผยคนสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเวลาจะทำเรื่องน่าเกลียดเนี่ยบางคนไม่อายอัลเลาะห์นะแต่อย่างน้อยๆยังมีความละอายมนุษย์ใช่ไหมยังมีความละอายมนุษย์ไม่กล้าทำแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความที่ความผิดมันมีมากฉันจะทำสิ่งที่น่าเกลียดเป็นเรื่องปกติ
พราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมกระทำกันฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องน่าอายตรงไหนมีอะไรพี่น้องพี่น้องดูโทรศัพท์ที่สมัยก่อนเป็นยังไงจะทำชั่วยากแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันลงมาอยู่ในนี้ทุกอย่างลงมาอยู่ในนี้หมดเลยพี่น้องฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้แหละที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละมันทำให้อะไรเสียนี่พี่น้องจำไว้นะว่าความชั่วเนี่ยพอเราเห็นมันแล้วเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่สายตาที่มองเห็นนะสายตาเรามันจะจำแล้วมันจะไปคิดอยู่ข้างในนี้แล้วมันจะไปจมอยู่ในนี้ไอ้ในนี้เดิมๆน่ะขาวดีๆความผิดสักอย่างหนึ่งจุดดำเริ่มมาจุด2จุด3จุด4จุดจนกระทั่งสุดท้ายหัวใจดำดำแบบไหนดำไม่รู้ชั่วไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วนี่เป็นอันตรายพี่น้องฉะนั้นของไม่ดีพอมันอยู่รอบตัวเราแล้วเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นตัวอย่างที่ดีงามของคนในสมัยซะลาฟใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่ทำลายหัวใจของเราทำลายสติปัญญาทำลายหัวใจทำลายทุกอย่างเพราะคนเราไม่มีความละอายพี่น้องเห็นไหมซาลาฟจึงบอกว่าอะไรอิดาลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชิตแปลว่ามหากไม่มีความละอายทำไปเลยไม่ได้แปลว่าซาลาฟใช้ให้ทำความชั่วนะแต่เป็นการขู่เป็นการขู่ใช่ไหมครับเหมือนที่เราจะอ่านกล่าวไว้ในสุรานกาฟีนะใช่ไหมหากว่าเจ้าอยากศรัทธาก็ศรัทธาว่าเจ้าอยากปฏิเสธก็ปฏิเสธอินนาอัตตะนาลิมฟอลิมีนานารันแต่ผมรู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเราได้เตรียมนรกเอาไว้ไว้สําหรับลงโทษบรรดาผู้ที่อาธรรมฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่มึนเมานะสิ่งที่มึนเมาเยอะมั้ยทุกวันนี้เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ของเราเนี่ยเป็นจุดสําคัญเลยพี่น้องใช่ไหมก็ของมึนเมาแล้วไม่ได้มีแค่เหล้าไม่ได้มีแค่เบียร์ไม่ได้มีแค่ไวน์ตัวนี้สิ่งเสพติดพี่น้องไอ้ของที่มันเคยถูกห้ามในสังคมไทยเนี่ยตัวนี้มันกลับมาเป็นเรื่องกระทำได้ในสังคมเขานะแต่ในสังคมมุสลิมไม่ใช่ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปกี่อย่างเปลี่ยนแปลงไปกี่ร้อยกี่พันปีพี่น้องจำไว้ว่าหลักการของอัลลอฮ์ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงใครจะมาบอกว่าอันนั้นกินได้อันนี้กินได้แต่ถ้าบทบัญญัติบอกไม่ได้คือไม่ได้พี่น้องเห็นไหมช่วงที่กัญชาออกมาช่วงแรกๆสมัยก่อนพี่น้องว่ามันยาเสพติดไหมล่ะกัญชาพี่น้องว่ายาเสพติดไหมผมถามหัวใจที่มีอีหม่านของเราคำว่าสิ่งเสพติดหรือของมึนเมาในศาสนาคืออะไรพี่น้องศาสนาบอกว่าอะไรบอกว่าเหล้าหรือเบียร์แค่นั้นไหมไม่เราใช้คำว่าคำคือสิ่งที่ทำให้มึนเมาซึ่งคำว่าสิ่งที่ทำให้มึนเมาในศาสนาหมายถึงอะไรก็ตามที่กินไปแล้วดมฉีดอะไรก็ตามที่เข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากทำให้เมาเมื่อกินมากทำให้เมาต่อให้กินน้อยเพียงใดก็เป็นเรื่องต้องห้ามฮะกัญชาน่ะคนบางคนบอกว่าฉันไม่เมาน้ำกระท่อมคนบางคนบอกฉันไม่เมาเราจะดูอะไรนะเราไปดูคนที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นพี่น้องเห็นทางการแพทย์ไหมหมอก็ดีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการแพทย์ก็ดีเขาบอกยังไงพี่น้องน้ำกระท่อมมีสารอยู่ตัวหนึ่งซึ่งหากว่ากินในปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการมึนเมาฉะนั้นนี่แหละคือกฎเกณฑ์ของศาสนาไม่ได้บอกว่ากินแล้วเมาห้ามไม่เมื่อส่วนมากของมันกินแล้วเมาส่วนน้อยก็ห้ามถ้าเราคิดแบบนั้นจริงๆเหล้าไม่บาปนะทำไมพี่น้องบางคนกินคอแข็งอ่ะก็ไม่เมาอ่ะก็ไม่บาปสิคิดแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ทำไมกฎเกณฑ์ของศาสนามีกฎเกณฑ์ที่วางไว้ใต้ตัวฉะนั้นเรื่องของดุนยาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนบทบัญญัติไม่เปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอะไรทุกวันนี้รณรงค์ในเรื่องของเพศเดียวกันเห็นไหม LGBTQ+ เราอยู่ในมัสยิดพี่น้องเราพูดได้เต็มที่บ้านของอัลลอฮ์ดีบทบัญญัติของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับหากว่าเราไม่กลัวนะผมให้พี่น้องนึกถึงคนในยุคสมัยท่านนบีลูตยุคสมัยนบีลูตเนี่ยแค่ชายกับชายนะยุคสมัยนบีลูตเนี่ยแค่ชายกับชายนะพี่น้องแต่ยุคสมัยเราอันตรายนะครับนี่เป็นเรื่องอันตรายพอพี่น้องจำไว้นะ
ว่าบาลาเนี่ยอาซาบเวลาลงเนี่ยไม่ได้แค่คนชั่วโดนนะเราจะทำลายทั้งหมดพี่น้องเห็นหมู่บ้านท่านนบีลูตไหมชะดูมเนี่ยพอท่านนบีลูตสอนแล้วห้ามแล้วเตือนแล้วไม่ได้ผลเป็นยังไงอัลเลาะห์สั่งให้หนีพาลูกหนียกเว้นแค่ภรรยาอัลเลาะห์บอกไว้ในซูเราะห์อัตตะฮรีมว่าภรรยาของท่านนบีลูตทำไมมีลักษณะที่คดโกงไม่ได้แปลว่านางทำเรื่องน่าเกลียดนะเพราะบรรดาภรรยาของนบีเนี่ยจะไม่ทำสิ่งที่น่าเกลียดแต่ในตอนที่อัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะฮ์สามท่านมาในวันนั้นค่ำวันนั้นเนี่ยท่านนบีรู้สั่งว่าอย่าเอาข่าวไปบอกใครนะเพราะเวลามาลาอิกะฮ์มาเนี่ยจำแรงกายมาในรูปของใครของผู้ชายแต่มาลาอิกะฮ์ไม่มีเพศแต่จะมาในรูปกายของผู้ชายและมาในรูปกายที่สวยงามท่านนบีรู้เกรงว่าหากว่าคนในเมืองเห็นเนี่ยนะมันจะกลัวมาที่บ้านอย่าไปบอกใครนะนางทำยังไงพี่น้องนางแอบส่งสัญญาณจนกระทั่งบอกคนในเมืองเนี่ยโอ้กลูมาที่บ้านท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามใช่ไหมครับแต่เป็นกอดอของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทำลายล้างกลุ่มชนนั้นดังนั้นเราทุกวันนี้นะไม่แตกต่างอะไรเลยกับสิ่งที่มีอยู่ในยุคสมัยก่อนแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือความเลวร้ายมันมากกว่าเดิมจนกระทั่งสังคมเราทุกวันนี้เนี่ยรณรงค์จนกระทั่งทำให้มุสลิมบางคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติพี่น้องจำไว้นะว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราจะต้องปฏิเสธปฏิเสธไม่ได้แปลว่าลุกขึ้นไปแล้วบอกเอ้ยทำไม่ได้แต่จะโดนตีหัวเอาเห็นไหมเราต้องดูด้วยว่าสิ่งใดที่เราสามารถกระทำได้ห้ามได้เตือนได้ต้องทำเช่นพ่อคนเป็นพ่อคนเป็นแม่อยู่ในบ้านสามารถที่จะห้ามลูกได้ลงโทษลูกได้เห็นไหมผู้นำชุมชนสามารถที่จะพูดได้เตือนได้คนที่มีความรู้สามารถที่จะห้ามได้พูดได้แต่ถ้าหากว่าเราจะทําแล้วห้ามแล้วเนี่ยผลร้ายตามมาเราจะต้องหยุดจะต้องระวังจะต้องมีฮิกมะห์จะต้องมีวิธีใช่มั้ยครับฉะนั้นหากว่าเราไม่สามารถทําได้พูดก็ไม่ได้ห้ามด้วยกำมือไม่ได้ทํายังไงพี่น้องหัวใจต้องปฏิเสธนะเพราะถ้าหัวใจของเรายังไม่ยอมปฏิเสธสิ่งที่ทําในสังคมนะเวลาอาดาบลงนะพี่น้องเราจะหลีกไม่พ้นฉะนั้นพี่น้องจำไว้นะสองสิ่งที่จะทำให้สังคมเราเนี่ยรอดพ้นจากอาซาบหนึ่งเราจะต้องเตือนกันเราจะต้องเตือนกันเพราะอะไรเพราะความชั่วมากเราก็จะต้องเตือนกันให้มากห้ามกันใช่ไหมครับอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ถูกนะแต่ถ้าต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างปิดปากลูซิปนะพี่น้องรอบาดาลเลยนะรอบาลาได้เลยพี่น้องฉะนั้นประการแรกเตือนกันสองขออภัยโทษต่อพระองค์ขออภัยให้มากๆใช่ไหมครับสองสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะปกป้องสังคมของเราให้พ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความเลวร้ายเหล่านี้อะไรอีกพี่น้องความเลวร้ายการพนันเห็นไหมเยอะไหมตรงวันนี้การพนันมีทุกรูปแบบแล้วมันกำลังจะกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายแล้วมันกำลังจะกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายแล้วดอกเบี้ยยาอัลลอฮ์สมัยก่อนเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยรู้ชัดว่าดอกแต่ทุกวันนี้ธุรกรรมต่างๆมันแฝงไปด้วยดอกเบี้ยโดยที่เราไม่รู้ดอกเบี้ยสมัยก่อนเรียกว่าดอกเบี้ยทุกวันนี้เรียกว่าอะไรผลกำไรโอ้ได้เขามันเป็นผลกำไรมันไม่ใช่ดอกเบี้ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้มุสลิมบางคนเวลาไปซื้อของผ่านแบงค์พี่น้องบอกเจ้าหน้าที่แบงค์บอกว่าอย่าเขียนว่าดอกเบี้ยนะให้เขียนว่าผลกำไรเอ้ยมีด้วยเหรอจนกระทั่งว่ามุสลิมบางคนไปซื้อหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่แบงก์บอกว่าเดี๋ยวผมเขียนว่าเป็นดอกเบี้ยได้ไหมคนที่ไปบอกเอ๊ะทำไมไม่ได้ล่ะเขียนไปสิผมรู้ว่าดอกเบี้ยนะมันเป็นเรื่องผิดผมรู้ว่าผมทำผิดไม่ใช่ตัวผมนะผมยกตัวอย่างเพราะมันเกิดขึ้นในสังคมแล้วเขาบอกว่าผมยอมรับว่าการซื้อขายของดอกเบี้ยเป็นความผิดแต่มันผมไม่มีทางเลือกเขาบอกว่ามีมุสลิมมาซื้อแล้วก็บอกว่าอย่าลงในสัญญาว่ามันเป็นดอกเบี้ยให้เขียนว่ามันเป็นผลกำไรวะลียาซุบิลลาห์พี่น้องและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่มีอยู่รอบสังคมเรานี่คืออะไรเรื่องของชิริกเห็นไหมเรื่องของความเชื่องมงายที่เป็นเรื่องที่มันผิดต่อหลักการของศาสนาเนี่ยฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยหากว่าเราพิจารณาให้ดีเราจะพบว่า
มันมีต้นตอมาจากสองสิ่งที่กล่าวมาเมื่อครู่นะครับมันมีต้นตอสาเหตุมาจากสองสิ่งประการแรกพี่น้องก็ดีคำว่าชุบฮาตไหมชุบฮาตเราเรียกภาษาบ้านเราว่าไงชุบฮาตใช่ไหมชุบฮาตภาษาไทยคนไทยเรียกแบบนั้นมันคือชุบฮาตคืออะไรพี่น้องคือเรื่องคลุมเครือเรื่องคลุมเครือแปลว่าเรื่องที่เราไม่มั่นใจรู้ไม่ชัดว่าสิ่งนี้ทำได้หรือทำไม่ได้ยังไม่มั่นใจแต่ถ้าหากว่าอ๋ออันนี้ทำไม่ได้ฮารอมอันนี้ฮาลาลโอเคอันนี้ชัดแต่บางเรื่องไอ้ฉันไม่มั่นใจไม่รู้ว่าทำได้ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นต้นตอหรือเป็นสาเหตุของสิ่งที่เลวร้ายที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ซึ่งเรื่องคลุมเครืออยู่ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักความเชื่อมีไหมความเชื่อที่เป็นเรื่องคลุมเครือเราได้ยินคนกลุ่มนั้นคนตรงนั้นคนตรงนี้พูดว่านี่รู้ไหมว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยคนตายรอมฎอนเนี่ยนะดีนะอัลลอฮ์ไม่ลงโทษทำไมอ่ะก็เดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ปล่อยวิญญาณออกมานอกกุโบหมดเลยกลับมาบ้านเฮ้ยจริงเหรอเออรู้ไหมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่รู้สึกคุ้มเคลือแล้วพอสุดท้ายแล้วด้วยความคุ้มเคลือของเราเชื่อไว้ก่อนไอ้ความเป็นมนุษย์เนี่ยเชื่อไว้ก่อนเห็นไหมของบางอย่างกินได้ไม่ได้ไม่รู้ยังไม่รู้เลยกินได้ไม่ได้เนี่ยของกินได้ก็ชัดกินได้ของกินไม่ได้ก็ชัดกินไม่ได้แต่ของบางอย่างเฮ้ยไม่รู้กินได้ไม่ได้อันนี้อะไรคุ้มเคลือแสดงว่ามีทั้งหลักความเชื่อมีทั้งหลักการปฏิบัติมีทั้งอิบาดะห์ใช่ไหมครับเห็นเขาทำกันเนี่ยเอใช่ไม่ใช่เนี่ยเอทำได้ไม่ได้เนี่ยฉันไม่รู้ทำได้ไม่ได้แต่ฉันทำไปแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือเรื่องอะไรเรื่องคุ้มเคือฉะนั้นสาเหตุของเรื่องคุ้มเคือมาจากอะไรหนึ่งการที่เราไม่มีความรู้สาเหตุหลักพี่น้องไม่มีความรู้สองไม่มีความเข้าใจคนบางคนมีความรู้แต่ไม่เข้าใจคนบางคนทำกว่าเข้าใจแต่ไม่รู้นี่ปัญหาฉะนั้นสองสิ่งเนี่ยขาดไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงพี่น้องฉันอายุ60แล้วเอาความรู้จากไหนจะไปนั่งเรียนไม่ต้องพี่น้องทุกวันนี้เรียนรู้ศาสนาเนี่ยนะง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากปอกกล้วยยังต้องเดินไปตลาดแต่เรื่องศาสนาพี่น้องเปิดกุรอานเปิดความหมายแปลไทยเปิดโทรศัพท์เปิดโทรทัศน์ทีวีที่บ้านเลื่อนเลยพี่น้องจะฟังอะไรนะพี่น้องจะเรียนอะไรล่ะเรียนอัลกุรอานเรียนซุนนะเรียนภาษาอาหรับเรียนฟิกเรียนอะกีดะห์ใช่ไหมครับเรียนการแบ่งมรดกมีหมดเลยพี่น้องจะเรียนอะไรอยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมไม่ได้บอกว่าโอ้ฉันแก่แล้วฉันส่งลูกฉันไปเรียนก็พอพี่น้องถามตัวเองสิว่าตอนนอนอยู่หลุมฝังศพนะอัลเลาะห์จะถามเฉพาะลูกหรือถามเราด้วยถามเราด้วยแล้วเราจะรออะไรพี่น้องฉะนั้นอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมครับหนึ่งต้องมีความรู้ต้องมีความเข้าใจในศาสนาเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเวลาเกิดเรื่องคุ้มเคืองในปัญหาพระสูตรที่สอนบอกว่าอะไรพี่น้องอินนัลฮาลาลบัยยินุนพระสูตรบอกเรื่องฮาลาลเรื่องศาสนาอนุญาตชัดเจนข่าวสารฮาลาลไหมซื้อข่าวสารต้องไปดูตาฮาลาลไหมไม่ต้องซื้อน้ำเปล่าต้องไปดูตาฮาลาลไหมไม่ต้องของบางเรื่องมันชัดยิ่งกว่าชัดไม่ต้องถามหาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไปซื้อไก่ทอดล่ะคนขายก็ไม่ได้คุ้มหัวมุสลิมก็หน้าก็ไม่ใช่ไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีอะไรแปะเอ๊ะแต่เห็นมุสลิมเขาไปซื้อกันคุ้มเคลือไหมแบบนี้คุ้มเคลือแล้วพี่น้องกล้าไหมเพราะคนที่มีอีมานเขาไม่กล้าหรอกเพราะเขากลัวของกินพี่น้องจำไว้อย่างนะพี่น้องทำความผิดนะทั่วไปนะยังไม่เท่ากับความผิดที่เป็นเรื่องกินทำความผิดเรื่องทั่วไปเช่นเราอาจจะโกหกบาปใหญ่นะแต่วันหนึ่งเราสำนึกเราเปลี่ยนแปลงแล้วแก้ไขอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์อภัยให้แต่ถ้าหากว่าไปผิดเรื่องการกินมันไม่จบนะเพราะอะไรพี่น้องกินมันไปไหนมันเข้าไปในตัวพอกินเข้าไปแล้วมันกลายเป็นอะไรกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อไปหล่อเลี้ยงหัวใจ
คราวนี้มันพ่วงไปหมดเลยไอตอนมีลูกลูกของเราก็มาจากส่วนหนึ่งของเราเนี่ยแหละแสดงว่ามันมาเป็นทอดๆฉะนั้นความผิดเรื่องกินเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายมากๆใช่ไหมครับเราสู้มาว่าอินนัลฮารอมมาบัยยินุนส่วนเรื่องฮารอมชัดเห็นไหมสุราชัดเจนของมึนเมาชัดเจนใช่ไหมบุหรี่อะพี่น้องว่าอะไรบุหรี่อะฮุกกลมคืออะไรฮาลาลฮารอมชุบูฮาตบางคนบอกชุบูฮาตอะถ้าชุบูฮาตเดี๋ยวดูฮะดีษบทนี้พี่น้องกล้าพูดว่าบุหรี่ฮาลาลไหมฮาลาลทำไมสูบหรือพี่น้องจะบอกว่าฮารอมบางคนบอกว่าผมเคยได้ยินนะขอหลักฐานในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าห้ามสูบบุหรี่ในมีหะดีษที่เราซูลห้ามสูบบุหรี่มีไหมบางคนเอาแบบนี้ใช่ไหมครับแต่พี่น้องจำไว้นะเราซูลห้ามอะไรและดารอรอวะลาดีรอรอนอย่าทำร้ายอย่าเป็นอันตรายอย่าทำอันตรายและทำร้ายคนอื่นใช่ไหมบุหรี่ทำร้ายอะไรทำร้ายตัวเราและทำร้ายคนรอบข้างมีหมอที่ไหนเขาบอกไหมสูบบุหรี่ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีไหมไม่มีหรอกมีแต่บอกว่าสูบบุหรี่แล้วปอดพังเห็นไหมครับพี่น้องเคยเห็นเขาเคยทดสอบไหมเขาผลิตทำเครื่องขึ้นมาเครื่องหนึ่งเครื่องนี้มันเป็นเครื่องแล้วเขาก็จำลองลักษณะของปอดมนุษย์โดยการใช้สำลีขาวๆเนี่ยแล้วก็ต่อท่อแล้วก็มีเครื่องดูดควันโดยเขาจุดบุหรี่ที่ปลายท่อดูดเข้ามาเรื่อยๆควันบุหรี่จะผ่านไอปอดจำลองที่เป็นลักษณะของอะไรสำลีดูจนกระทั่งว่าสำลีเนี่ยดำควันที่มันผ่านสุดท้ายพอเขาแกะออกมาเนี่ยไม่ใช่ดำธรรมดานะบีบออกมาเนี่ยเป็นน้ำเหมือนน้ำมันเครื่องรถมันผ่านปอดของเราเนี่ยนี่ง่ายๆเลยพี่น้องทำลายตัวเราทำลายคนรอบข้างสองแต่ละโซนห้ามการทำลายทรัพย์สินห้ามเป็นบาปใหญ่และบุหรี่เนี่ยอะไรเอาเงินไปเผาไปซื้อมาแล้วก็เผาทิ้งยังไม่ต้องหาหลักฐานอื่นเลยนะเอาแค่สองอย่างเนี่ยใช่ไหมครับฉะนั้นฮาลาลชัดฮารอมชัดว่าไบนะฮูมาอุมูรุนมุชตะบิฮาตระหว่างของฮาลาลและฮารอมมีเรื่องคุ้มเคือถ้าคนบอกว่าบุหรี่คุ้มเคือทำยังไงพี่น้องตรัสรู้สอนบอกว่าลายะอะลัมฮุนนะกะซีรุมมินันนาสคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเรื่องคุ้มเคือเนี่ยไม่รู้ว่ามันฮาลาลและไม่รู้ว่ามันฮารอมแต่ตรัสรู้สอนบอกฟามานิตตะกัตชุบูฮาติใครที่กลัวเรื่องชุบูฮาตเรื่องคุ้มเคือแปลว่าไม่เอาฉันไม่ทำฉันไม่ยุ่งฉันไม่เชื่อฉันไม่กินฉันไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยถ้าซุนบอกว่าฟากอดิสตับรอเลดีนี้วัยรุ่นคนคนนั้นได้รักษาศาสนาและเกียรติของเขาไว้สมบูรณ์ไว้บริสุทธิ์แล้วแต่ว่าศาสนาของเขายังได้รับการปกป้องหัวใจยังดีอยู่เกียรติของเขายังดีอยู่ใช่ไหมครับแต่คนไปยุ่งเรื่องคุ้มเคือเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่คุ้มเคือเนี่ยไม่รู้ว่าเข้าไปอยู่ร่วมได้ไม่ได้ไม่รู้สุดท้ายแล้วคนก็คอรอหาด่าเสียเกียรติเสียชื่อใช่ไหมฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ศาสนาสอนฉะนั้นเมื่อเราคิดว่ามันเป็นเรื่องคุ้มเคือเรื่องบุหรี่มุมินคือไม่เอาใช่ไหมกลัวใช่ไหมครับว่ามันวะกออาฟิชูบูฮาแต่ใครที่กระทำในเรื่องชูบูฮาฟะกะวะกออาฟิลฮารอมคนคนนั้นใกล้ที่จะทำสิ่งที่ต้องห้ามแล้วถ้าสุดเปรียบเทียบเหมือนอะไรพี่น้องเหมือนกับคนเลี้ยงแกะคนหนึ่งที่พาแกะไปเลี้ยงข้างที่เขตห่วงห้ามเขากั้นเขตเอาไว้เนี่ยส่วนข้างหน้าเป็นเขตห่วงห้ามนะห้ามเอาสัตว์ไปเลี้ยงเราไม่ได้พาเขาไปหรอกพามันมาเดินอยู่ข้างๆมันเลาะแดนทศบอกว่าใกล้แล้วที่แกะของเขาสัตว์ของเขาจะเข้าไปกินของในเขตห่วงห้ามแสดงว่าคนที่ไปยุ่งกับเรื่องชุบูฮาตเนี่ยเหมือนกับคนเลี้ยงแกะเนี่ยที่ใกล้ที่จะไปทำของฮารอมเพราะการไปกินของในเขตห่วงห้ามเป็นเรื่องต้องห้ามพระสุจิวบอกว่ากษัตริย์ทุกคนเนี่ยเขาจะมีเขตห่วงห้ามของเขากษัตริย์ทุกคนมีกฎหมายว่าห้ามทำไอ้นั่นห้ามทำไอ้นี่ห้ามตกปลาห้ามทำไอ้นั่นห้ามทำไอ้นี่ใช่ไหมกษัตริย์นี่แต่อัลลอฮฺตะอาลาพระองค์ทรงมีข้อห้ามของพระองค์
เราจะอาลามีข้อห้ามดังนั้นทำให้เรารู้ว่าเรื่องฮารอมห้ามเรื่องชุบฮาตห้ามแสดงว่าไอ้สิ่งที่เลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราทุกวันนี้ในยุคสมัยใหม่เนี่ยอย่างแรกมาจากอะไรมาจากเรื่องคุมเคือการที่เราไม่มีความรู้ใช่ไหมครับการที่เราไม่มีความเข้าใจในศาสนาประการที่สองสาเหตุที่สองชาวาตพี่น้องเคยได้ยินไหมชาวาตเนี่ยชาวาหรืออีกคำคือฮาวาชาวากับฮาวาแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าอารมณ์เห็นไหมทุกคนมีอารมณ์ไหมทุกคนมีอารมณ์มีอารมณ์โกรธเห็นไหมมีอารมณ์อยากจะทำตามใจตัวเองมีอารมณ์ใคร่แต่อารมณ์หากว่าใช้ไปในหนทางที่ถูกนั่นเป็นเรื่องน่าชื่นชมแต่ถ้าหากว่าอารมณ์ไปในทางที่ผิดแล้วเราไม่ฝืนเราตามอารมณ์นี่คือชะฮวะที่ศาสนาห้ามนี่คือฮาวะที่ศาสนาห้ามแปลว่าคนคนนั้นทำตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาจึงถูกเรียกว่าเป็นอารมณ์ฝ่ายต่ำแปลว่าทำในสิ่งที่ต้องห้ามดังนั้นการทำตามอารมณ์แปลว่าอะไรแปลว่าทุกๆคำพูดทุกๆการกระทำทุกๆความเชื่อทุกๆการตั้งใจของเราใช่ไหมหากว่าเราทำลงไปพูดออกไปคิดเข้าไปคิดในเรื่องนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ขัดกับความถูกต้องนั่นเรียกว่าการทำตามอารมณ์ดังนั้นอารมณ์เนี่ยหากว่าเข้าไปอยู่ในเรื่องใดทำลายทุกเรื่องแม้กระทั่งวิชาความรู้เห็นไหมเราศึกษาหาความรู้พออารมณ์เข้ามารู้อยู่ร่วมด้วยจะทำให้ความรู้ที่เราเรียนกลายเป็นความรู้ที่ไม่ดีแล้วเพราะว่าอะไรเพราะฉันอยากเรียนศาสนาเพื่อเอาไปโต้กับคนเห็นไหมจะไปโต้กับคนไม่รู้ฉันอยากจะเรียนแล้วกลับมาเนี่ยคนจะเรียกฉันว่าโอ้โต๊ะครูเรียกว่าฉันว่าอาจารย์ใช่ไหมไม่ได้ต้องการผลสิ่งที่ดีงามจากความรู้ไม่ได้ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองพอมีอารมณ์เข้าไปร่วมเจตนาก็เปลี่ยนอิบาดะห์ที่เราละหมาดเนี่ยละหมาดพออารมณ์เข้ามาร่วมการละหมาดของเราละหมาดของเราจากเดิมทีจะต้องละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจกลายเป็นละหมาดด้วยความโอ้อวดเพราะอะไรอารมณ์ของฉันเนี่ยโอ้วันนี้เนี่ยคนเยอะเนาะฉันต้องแบบวอร์เราะหน่อยพี่น้องเอ้ยปกติอยู่บ้านเนี่ยนะมันไก่จิกเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่อยู่สุเหร่าเนี่ยยกมือเนี่ยนะอะไรอารมณ์ฮาวาชะฮาวาตนะครับในจนกระทั่งในบางครั้งทำให้การทำในสิ่งที่มันเกินขอบเขตของศาสนาพออารมณ์เข้าไปอยู่ในเรื่องของการตัดสินล่ะคนเป็นพ่อคนเป็นผู้นำใช่ไหมคนเป็นผู้พิพากษาเมื่อมีอารมณ์แล้วจะทำให้อะไรตัดสินโดยการไม่มีความยุติธรรมใช่ไหมครับพออารมณ์เข้าไปอยู่ในเรื่องของจรรยามารยาทมารยาทก็ต้องมีการต่อสู้กับอารมณ์พอไปอยู่ในเรื่องของมารยาทแล้วกลับกลายเป็นว่าทำให้เรานั้นทำอะไรก็อยากจะได้แต่ผลประโยชน์ในดุนยาเห็นไหมหากไม่มีผลประโยชน์ฉันไม่เอาฉันไม่ร่วมด้วยเพราะอะไรเพราะตามอารมณ์ของเราดังนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเตือนพวกเราพี่น้องและบอกให้พวกเรารู้ว่าในกุรอานบอกฟาอินลัมยัสตะจีบูละกะฟะอะลัมมุฮัมมัดหากว่าพวกเขาไม่ปฏิบัติตามเจ้าแล้วเนี่ยฟะอะลัมเจ้าจงรู้ว่าอันนะมายัตตะบิอูนอะฮวาอะฮุมคนเหล่านั้นที่เขาไม่ปฏิบัติตามแบบอย่างของเจ้าคําสั่งของเจ้าเนี่ยคนพวกนั้นคือคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ใช่ไหมว่ามันอัลลอฮ์มิมมานิจบะฮาวะฮุบิไกริฮุดัมินัลลอฮ์และจะมีใครกันเล่าที่เขาจะหลงทางยิ่งไปกว่าคนที่เขาทำตามอารมณ์โดยไม่ทำตามทางนำที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ก็บอกอินนัลลอฮะลายะฮดีอัลกอมัซซอลิมีนอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์จะไม่ชี้ทางนำให้แก่กลุ่มชนที่อาธรรมดังนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่ทำตามอารมณ์คือคนที่ซอลิมคือคนที่อาธรรมต่อตัวของเขาอาธรรมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอาธรรมต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านรอซูลจึงเตือนพวกเราบอกให้พวกเรารู้ว่าการที่เราทำตามอารมณ์นะตัววันนี้พี่น้องลองสิเรายอมรับทุกอย่างที่อยู่ในรอบตัวของเราในสังคมเนี่ยไปร่วมกับเขาเห็นไหมเขามีอะไรก็ไปร่วมกับเขาเกิดอะไรขึ้นฉันก็เฮ้ด้วยเห็นไหมไม่ออกห่างไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วสิ่งนี้นะมันคือสิ่งที่จะนำพาพวกเราไปสู่ความพินาศนะครับรอซูลเตือนพวกเราไงพี่น้องรอซูลกล่าวถึง3ประการที่จะนำไปสู่ความพินาศ1ใน3อย่างคืออะไรวะฮาวันมุตตะบะ
คือการที่เราทำตามอารมณ์ใช่ไหมทรัสูลไม่ได้พูดว่าฮาวาอย่างเดียวนะเพราะเราทุกคนมีฮาวามีอารมณ์เหมือนกันแต่อารมณ์ที่นี้คือมุตตะบะอารมณ์ที่จะชักชวนให้เราชักจูงเราไปในเรื่องที่ผิดต่อหลักการของศาสนาสุดท้ายแล้วเราตามอารมณ์ของเรานั่นแหละคือสิ่งที่จะนำพาพวกเราไปสู่ความพินาศนะครับท่านอาลีบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านกล่าวบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันกลัวเหลือเกินที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านและหนึ่งในสองสิ่งนั้นคืออะไรพี่น้องคืออิติบะอุนฮาวาพอการทำตามอารมณ์พอการทำตามอารมณ์นี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่ขวางกั้นตัวเราจากการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือสัจธรรมนั่นเองโดยเหตุนี้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับพี่น้องดูนะมีหะดีษอยู่บทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนไว้บอกว่าละมาคอละกัลลอฮุญญันนะตะกอละญิบรีลกอละลิญิบรีลตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างสวรรค์ขึ้นมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวแก่ญิบรีลญิบรีลเป็นใครพี่น้องญิบรีลญิบรีลอะลัยฮิสสลามเป็นมะลาอิกะห์ใช่มั้ยครับเป็นมะลาอิกะห์ที่ประเสริฐที่สุดที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดดำรงตำแหน่งดำรงหน้าที่ที่ประเสริฐและสูงส่งที่สุดคืออะไรนำวะฮีจากอัลลอฮ์มาให้แก่บรรดานบีตอนที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างสวรรค์อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวกับญิบรีลบอกญิบรีลเจ้าจงไปดูสวรรค์ญิบรีลก็ไปดูสวรรค์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างขึ้นมาพอหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยก็กล่าวกับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าไอ้รับแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์วะอิซซาติกะฉันขอสาบานต่ออำนาจของพระองค์ใครพูดพี่น้องญิบรีลสาบานต่ออัลลอฮ์บอกว่าลายัสมาอูบิฮาอะฮัดุนอิลลาดะคอลาฮาฉันคิดว่าคงจะไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่ได้ยินเรื่องราวของสวรรค์นอกเสียจากพวกเขาจะเป็นชาวสวรรค์กันทั้งหมดเพราะอะไรเพราะความสวยความดีงามการตอบแทนความสุขที่เราเตรียมไว้ให้ในสวรรค์เนี่ยใครรับรู้นะใครได้ยินเรื่องราวของสวรรค์พอเขาจะเป็นสวรรค์จะเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดแปลว่าอยากจะเข้าสวรรค์ต้องทำความดีทุกคนใช่ไหมซุมมาฮัฟฟาฮาบินมาแคริแล้วหลังจากนั้นเราจะอะไรจึงปิดล้อมสวรรค์ด้วยกับเรื่องมาแคริแปลว่าเรื่องที่จะต้องใช้ความอดทนเรื่องที่มนุษย์ไม่ค่อยชอบใช่ไหมเรื่องที่จะต้องใช้ความพยายามแปลว่ามีสิ่งที่ปิดกั้นสวรรค์ใครอยากได้สวรรค์จะต้องทำลายกำแพงตัวนั้นในสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาที่จะรับการตอบแทนในสวรรค์เช่นอะไรเวลาที่เรานอนหลับเวลากลางคืนเราตื่นด้วยความสบายไหมลุกขึ้นมาอัลฮัมดุลิลลาห์กระฉับกระเฉงมันทุกวันเป็นแบบนั้นไหมไม่เราต้องฟื้นอัลลอฮุอักบัรหัวนี่มันรู้สึกหนักแล้วกันต้องฟื้นตัวของเรานี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์มันเป็นเรื่องหนักหนาสำหรับเขาเวลาฤดูหนาวเราจะอาบน้ำละหมาดเป็นยังไงพี่น้องโอ้ยเฮ้ขอทีเดียวเอาวาจิบลวกๆสกๆล้างเท้าก็เอาเท้าแย่ๆๆเข้าไปใช่ไหมแต่เราพยายามอันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องเรื่องที่เราไม่ชอบแต่พยายามนี่แหละสวรรค์ถูกปิดล้อมด้วยกับการงานเหล่านี้ทั้งหมดอัลลอฮ์จึงกล่าวบอกญิบรีลเจ้าจงกลับไปดูสวรรค์อีกรอบพอญิบรีลกลับไปดูกลับมาบอกโอ้อัลลอฮ์ฉันขอสาบานต่ออำนาจของพระองค์ฉันกลัวเหลือเกินว่าจะไม่มีใครได้เข้าสวรรค์ญิบรีลบอกกลัวเหลือเกินว่าจะไม่มีใครได้เข้าสวรรค์เพราะมันมีการงานที่ดีที่ปิดล้อมสวรรค์แปลว่าจะต้องกระทำการงานเหล่านั้นถึงจะทำลายกำแพงเหล่านั้นและจึงจะเป็นชาวสวรรค์ได้พอเราจะอาลาสร้างนรกเราบอกญิบรีลเจ้าจงไปดูนรกญิบรีลพอไปดูมากลับมาบอกโอ้เราฉันขอสาบานต่ออำนาจของพระองค์ว่าฉันคิดว่าคงจะไม่มีมนุษย์หน้าไหนได้ยินเรื่องของนรกแล้วเขาจะถูกลงโทษในนรกแปลว่าพอเขารู้ว่านรกมีอะไรเขาไม่ทำความชั่วแล้วเขาไม่ทำความชั่วนะเพราะเขากลัวใช่ไหมมีอะไรล่ะพี่น้องมีน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเดือดยักกุ้มต้นน้ำไม่ใช่ให้เราเดินไปกินเป็นบุฟเฟ่ไม่ใช่นะถูกยับยัดถูกกรอกพอกินเข้าไปมันตัดลำไส้เป็นวิ่นเป็นวิ่นเป็นวิ่นเป็นท่อนกินเข้าไปไม่ได้หายความหิวเลยใช่ไหมครับพอกินเข้าแล้วร้อนข้างในเป็นไฟก็อยากกินน้ำอยากกินน้ำถูกท้ายถูกเทโดยกับอะไรน้ำร้อนน้ำเดือด
ถ้ามนุษย์รู้เรื่องราวเหล่านี้ไม่มีใครแล้วที่เขาจะถูกลงโทษในนรกแปลว่าไม่มีใครที่เขาจะฝ่าฝืนพระองค์แล้วทุกคนจะเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดเราจะอะไรจึงกล่าวบอกว่ากล่าวกับจิบรีลหลังจากนั้นที่เราจะทำไมเป็นอัลฟาฮ์ฟะฮาบิชฮาวาตเราจะอะไรจึงปิดล้อมนรกด้วยกับชาฮาวาตเห็นไหมเราจะอะไรเอาสิ่งที่มนุษย์ชอบกระทำเรื่องการทำตามอารมณ์เรื่องสิ่งที่ไม่ดีผมถามพี่น้องความดีกับความชั่วอะไรทำง่ายกว่ากันความชั่วความดีจะต้องพยายามจะต้องต่อสู้อดทนฝืนใช่ไหมแต่ความชั่วนี่ไม่ต้องใช้เรื่องเหล่านั้นเลยนอกจากคนที่มีอีมานนอกจากคนที่เขามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทำชั่วยากใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อนรกถูกปิดล้อมด้วยกับอารมณ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวกับญิบรีลบอกญิบรีลเจ้าจงไปดูนรกอีกรอบหนึ่งญิบรีลพอไปดูกลับมาบอกโอ้อัลลอฮ์ฉันกลัวเหลือเกินว่าจะไม่มีใครรอดกลัวเหลือเกินว่าจะไม่มีใครรอดพ้นจากการถูกลงโทษในไฟนรกเพราะมีแต่สิ่งที่มนุษย์อยากจะกระทำทั้งนั้นเลยดังนั้นนี่แหละถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับนี่แหละคือสภาพของสังคมพวกเราทุกวันนี้ถ้าหากว่าเราออกห่างจาก2เรื่องนี้ได้นะเราจะปลอดภัยพี่น้องเราจะปลอดภัยเพราะอะไรเพราะหน้าที่ของเราที่มีชีวิตอยู่บนดุนยานี้1ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาแต่ไม่ใช่ปฏิบัติอย่างเดียวนะทําไมครับยึดมั่นอิสติกอมะห์ใช่มั้ยจะต้องยึดมั่นในศาสนาแต่การยึดมั่นนี่แหละมันไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าหากว่าเรายึดมั่นในศาสนาเราได้อะไรพี่น้องพี่น้องจำไว้นะว่ามีอายะห์อัลกุรอานนะครับก่อนที่จะถึงตรงนั้นมีหะดีษอยู่บทนึงท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดท่านสอนพวกเราบอกว่าอะไรลาตะกูนูอิมมะอะตันพวกท่านทั้งหลายอย่าเป็นอิมมะห์พี่น้องจำให้ดีนะท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดสอนบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าเป็นอิมมะห์บรรดาลูกศิษย์ก็ถามบอกว่าอิมมะห์คืออะไรอิมมะห์คืออะไรพี่น้องอิมมะห์คือถ้าหากว่าคนเนี่ยในสังคมพูดว่าฉันทําดีฉันก็พูดว่าฉันจะทําดีด้วยหากว่าคนในสังคมทําชั่วไอ้เราก็พูดว่าฉันก็ทําชั่วด้วยแปลว่าทําตามคนหมู่มากอย่าทําแบบนั้นเพราะนั่นคือสิ่งที่จะนําพาไปสู่ความพินาศแต่จงเป็นคนที่เมื่อคนในสังคมพูดว่าฉันจะทำดีหรือคนทำดีฉันก็จะทำดีเมื่อเขาทำความชั่วฉันจะไม่ทำชั่วฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นดังตัวอย่างหนึ่งพี่น้องตัวอย่างของตาบีอีท่านหนึ่งท่านชื่อว่าอัลรอบีอะห์บิลคุซัยน์รอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านเป็นใครรู้ไหมท่านเป็นผู้ชายที่มีชีวิตอยู่ทันสมัยของท่านรอซูลมีชีวิตอยู่ตอนที่ท่านรอซูลอยู่แต่ไม่เคยเห็นตะรอซูลท่านก็เลยเป็นได้เพียงแค่เป็นตาบีอีแต่เป็นตาบีอีอาวุโสท่านเป็นสหายของใครรู้ไหมขอท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดินรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเป็นคนซอละเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมืองกูฟะที่อยู่ในประเทศอิรักท่านตายในปีฮิจเราะห์ศักราชที่65ท่านคนนี้เป็นสหายที่สนิทของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดจนกระทั่งว่าถึงขนาดที่ว่าเวลาใดที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอยู่กับท่านรอบีอะห์อิบนุคุซัยมรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยจะไม่อนุญาตให้สหายคนใดเข้ามาด้วยความดีงามด้วยความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ที่มีของผู้ชายคนนี้จนกระทั่งว่าครั้งหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยเคยพูดกับสหายของท่านคนนี้บอกว่าلو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك ربيع หากว่าท่านรอซูลได้เห็นเจ้าท่านรอซูลจะต้องรักเจ้าเป็นอย่างแน่แต่ท่านเคยเห็นท่านรอซูลไหมไม่เคยเห็นเกิดอะไรขึ้นพี่น้องผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เป็นที่รู้กันอย่างดีในยุคสมัยนั้นว่าเป็นคนที่ไม่มองของไม่ดีสายตาจะลดต่ำอยู่เสมอถึงขนาดที่คนในเมืองกูฟ่าเนี่ยกล่าวขวัญกันว่าท่านเป็นคนตาบอดถึงขนาดที่คนในเมืองพูดกันว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนตาบอดคิดว่าเขาตาบอดเพราะเขาไม่มองเรื่องไม่ดีเขาก้มหน้า
ช่ไหมเขาก้มหน้าจนกระทั่งว่าเวลาที่ท่านมาหาท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดที่บ้านเนี่ยตลอดระยะเวลา20ปีเนี่ยเวลามาที่บ้านเคาะประตูเด็กรับใช้คนผู้หญิงเนี่ยก็จะออกมาดูว่าใครมาพอเห็นแล้วก็เข้าไปบอกท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดซอฮาบะห์นะรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าพูดว่าไงพี่น้องซอดีกุกันอะมากอดจาท่านอับดุลลาห์มัสอูดเพื่อนของท่านที่ตาบอดนะเข้ามาแล้วขนาดว่าหญิงรับใช้ที่บ้านนะยังเข้าใจว่าเป็นคนตาบอดจนกระทั่งว่าคนในเมืองเกิดความหมั่นไส้อยากที่จะทำลายท่านรอบีอ์อิบนุคุซัยมะรอฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาก็เลยวางอุบายทำยังไงพี่น้องติดต่อให้สตรีคนหนึ่งที่มีอาชีพไม่ค่อยดีนะหล่อลวงบอกว่าเดี๋ยวฉันจะให้เงินพวกเราจะให้เงินเธอเนี่ย 1,000 ดิรฮัม 1,000 เหรียญเงินยุคสมัยนั้นนี่ไม่ใช่น้อยนะหากว่าสามารถที่จะไปล่อลวงรอบีอ์อิบนุคุซัยมะได้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็ทำตามคำร้องขอของคนไม่ดีเนี่ยเหมือนพวกฟุจญาตคนชั่วก็ไปเลยไปล่อลวงไปข้างหน้าไปข้างหลังท่านรอบีอ์ก้มหน้าไม่มองพยายามแล้วพยายามไม่มองจนกระทั่งท่านรอบีอ์ตะโกนขึ้นมานี่ยาอามะตัลลอฮ์พูดกับผู้หญิงคนนั้นโอบ่าวของอัลลอฮ์เธอจะเป็นยังไงหากว่ามาลาอิกะฮ์มอดมาเก็บวิญญาณตอนเนี้ยเธอจะมีสภาพเช่นใดหากว่าตอนนี้เธอกำลังจะยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เธอจะมีสภาพเช่นใดหากว่าเธอนอนอยู่ในหลุมฝังศพและมุงกันกับนากีดมาสอบถามเนี่ยและไอ้ความชั่วที่จะทำวันนี้นะเธอจะตอบมาเลยก็สองท่านอย่างไรผู้หญิงคนนั้นตกกระจายหันหลังพี่น้องวิ่งหนีเลยพอกลับไปแล้วร้องไห้ตอบตัวกลับเนื้อกับตัวเปลี่ยนจากสภาพคนไม่ดีนะกลับกลายเป็นผู้หญิงที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งว่าคนในเมืองกูฟะกล่าวขวัญกันว่านี่เป็นอาบิดะตุลกูฟะเป็นสตรีที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอย่างมากที่เป็นคนที่อยู่ในอาศัยอยู่ในเมืองกูฟะคนในเมืองก็เลยพูดบอกว่าฉันต้องการจะส่งผู้หญิงคนนี้ไปทำลายรอบีอะห์บินคุซัยมะห์ปรากฏว่าถูกรอบีอ์บินคุซัยมะห์ล้างสมองซะจนกระทั่งนางเปลี่ยนกลับกลายเป็นคนดีฉะนั้นนี่แหละคือสภาพที่พวกเราจะต้องยึดพี่น้องใช่ไหมเพราะการที่เรามองของไม่ดีสักครั้งเนี่ยมันจะไปติดอยู่ในหัวใจของเราด้วยเหตุนี้ท่านรอบีอ์บินคุซัยมะห์พี่น้องท่านมีคำพูดหนึ่งท่านสอนไว้บอกว่าอักิลุนกะลามอักิลุนกะลามพวกท่านทั้งหลายจงพูดให้น้อยอิลลาบิติสัยจงพูดให้น้อยนอกเสียจากว่า9ประการอีกหนึ่งคุณลักษณะของท่านรอบีอ์เป็นยังไงรู้ไหมพี่น้องเป็นคนพูดน้อยไม่เคยพูดถ้าเป็นคนมีความรู้สอนศาสนาสอนอย่างเดียวเรื่องทั่วไปไม่เคยพูดน้อยแต่ท่านจึงสอนบอกว่าจงพูดให้น้อยนอกจาก9อย่างพี่น้องจำให้ดี9อย่างนะตัสบีฮิน1กล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะตักบีรินกล่าวอัลลอฮุอักบัรวะตะฮลีดินกาวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะตะฮมีดินกาวอัลฮัมดุลิลลาห์ซีละนะวะซุอาลิกัลคอยรขอวิงวอนดุอาต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่ดี5แล้วนะวะตะอูซุบิกะมินัชชัรขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วให้พ้นจากสิ่งไม่ดีเป็นอะไรดุอาวะอัมริกะบิลมะอรูฟ7ใช้ให้ทําความดีสอนกันเห็นเครื่องดีๆนี่ทําเรื่องนี้นะเห็นไหมสอนลูกในบ้านสอนภรรยาว่านะยิกาอันินมุงกัดประการที่8คือห้ามปรามจากความชั่วเห็นเรื่องไม่ดีอย่าทำนะไม่ดีนะโอ้ยนี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนที่แกใส่เนี่ยใส่ได้ยังไงในผู้ชายเนี่ยใส่ไม่ได้ผู้ชายใส่ได้แต่นาฬิกานะอย่าไปเตือนต่อหน้าคนเดี๋ยวเขาจะอายเห็นไหมดึงมาใกล้ๆแล้วบอกพี่น้องนี่ตะกุดเนี่ยนะสายสินเนี่ยนะไม่ดีนะไอ้ริชเขาเรียกอะไรริชแบนนะผู้ชายใส่ไม่ได้นะพี่น้องอย่าใส่นะไม่ดีนะเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นสะกิดเบาๆนี่เตือนกันเห็นไหมประการที่9คืออะไรวะกิรออะติลกุรอานอ่านอัลกุรอานให้มากฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้มาก9ประการโดยเหตุนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมุสลิมไม่ใช่ทำความดีอันนั้นคือขาดไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญคืออิสติกอมะห์คือการยึดมั่นยืนหยัดอยู่ในศาสนาโดยเหตุนี้ท่านรอซูลจึงบอกว่าอะไรพี่น้อง
ซูลจึงบอกว่าในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าจะมีอยู่ยุคสมัยหนึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตของมนุษย์คนที่ยึดมั่นอดทนอยู่ในศาสนาเหมือนกับคนที่กำผ่านไฟร้อนๆเอาไว้ทุกวันนี้เป็นแบบนั้นหรือยังเป็นแบบนั้นแล้วพอการยึดมั่นในศาสนาจะมีแต่คนดูถูกโอ้จะเคร่งไปถึงไหนน่ะใช่ไหมดูคนก็ทำดิชาวบ้านอย่าไปว่าเขาเฮ้ยเราทำกันทั้งนั้นอย่าไปว่าเขาพอเราจะพูดจะเตือนไม่กล้าแล้วพอเราเตือนเนี่ยต้องคอยทนคอยเก็บใช่ไหมคนดูถูกดูแคลนว่าเหมือนอะไรเหมือนคนที่กำฐานไฟร้อนๆเอาไว้พอคนสมัยนี้อายสายตาคนไม่กล้าแสดงตนว่าเป็นมุสลิมใช่ไหมครับฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลสอนเราแต่รู้ไหมคนที่ยืนหยัดในศาสนาได้อะไรพี่น้องเหนื่อยหรือยังอีกแป๊บนึงนะไกลแล้วจะจบแล้วท่านรอซูลอัลเลาะห์ตะอาลาสอนเราในกุรอาน2อายะห์นะรางวัลสำหรับคนที่ยึดมั่นและยืนหยัดในศาสนา2อายะห์นี้ความหมายคล้ายคลึงกันอัลเลาะห์บอกว่าไงพี่น้องอินนัลลดีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์อัลเลาะห์บอกแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราคืออัลเลาะห์แสดงว่าผู้ศรัทธาและคนที่จะรับการตอบแทนในอายะห์อัลกุรอานในอายะห์นี้ไม่ได้หมายความว่ามีอีมานเชื่ออย่างเดียวคนบางคนพูดว่าก็ฉันเชื่อว่ามีอัลเลาะห์เนี่ยจบแล้วเคยได้ยินมั้ยคนบางคนพูดบอกว่าฉันเชื่อว่ามีอัลเลาะห์จะทำอะไรก็ทำไปเถอะได้ไหมแบบนั้นไม่ได้เพราะถ้าหากว่าเราเชื่อแบบนั้นนะอิบลิสเป็นมุกมินเลยนะเป็นชาวสวรรค์นะอิบลิสอิบลิสมันเชื่อไหมว่ามีอัลเลาะห์มันเชื่อแต่มันไม่ปฏิบัติตามใช่ไหมแสดงว่าเชื่อแล้วต้องพูดด้วยอินนัลลดีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูแล้วพูดแล้วเชื่อแล้วพูดแล้วยึดมั่นปฏิบัติลงมือทำยืนยันแสดงว่าเชื่ออย่างเดียวไม่ได้พูดอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องปฏิบัติ ด้วยแต่ถ้าหากว่าเชื่ออย่างเดียวแล้วพูดสองอย่างถือว่าเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยมุนาฟิกเป็นผู้ศรัทธาอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดเลยนะพอมุนาฟิกเป็นยังไงเป็นคนที่โอ้ตะรอซูลอัลเลาะห์บอกว่าในกุรอานว่าไงอิซารออัยตะฮุมตุอญิบุกะอัจซามุฮุมวะอียะกูลูตัสมาอ์ลิกอลิฮิมกะอันนะฮุมคุชุบุมมุซันนะดาอัลเลาะห์บอกว่าพวกมุนาฟิกเป็นแบบไหนเมื่อพวกเจ้าเห็นพวกเขาเนี่ยโหจะประทับใจในรูปลักษณ์ภายนอกโอ้มันแต่งกายมันทำตัวนี่วะเราะเหลือเกินโอ้โหเมื่อได้ยินคำพูดจากมุนาฟิกเนี่ยจะคล้อยตามตัสมาอ์ลิกอลิฮิมจะคล้อยตามมุนาฟิกนี่พูดเนี่ยโอ้โหพี่น้องแต่ทำไมล่ะไอ้ความเชื่อของมันไม่ตรงกับคำพูดสิ่งที่มันพูดมันไม่ทำใช่ไหมแสดงว่าต้องมี3สิ่งนะเชื่อแล้วนะพูดด้วย3ปฏิบัติได้อะไรพี่น้องจำไว้ให้ดีนะปฏิบัติที่นี่แปลว่ายืนหยัดนะได้อะไรตะตานัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะเมื่อถึงเวลาที่เราจะตายมีใครไม่ตายไหมพี่น้องคิดว่าพี่น้องไม่ตายมีไหมไม่มีเราทุกคนคิดว่าเราทุกคนจะต้องตายฉะนั้นเมื่อคนที่ทำสามสิ่งนี้ได้นะยืนหยัดในศาสนาได้เมื่อไรเมื่อถึงเวลาตายมาลาอิกะจะลงมาอันมาลาอิกะแปลว่ามาลาอิกะที่ลงมาตอนที่เราตายไม่ได้มาแค่ท่านเดียวไม่ได้มาแค่มาลาคุลเมาต์มาลาคุลเมาต์คือใครมาลาอิกะที่ดึงวิญญาณแต่ก่อนที่มาลาอิกุลเมาจะมามาลาอิกุลเมามีกี่ท่านมาลาอิกะเก็บวิญญาณมีกี่ท่านท่านเดียวแล้วทันเหรอฮะนั่นสมองมนุษย์พี่น้องทันไม่ทันนั่นเรื่องของมนุษย์แต่เรื่องของมาลาอิกะเนี่ยโอ้พี่น้องสบายลมหายใจเราอากาศที่เราสูดหายใจเข้าไปเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลายังให้พวกเราเท่าเทียมกันเลยเท่ามั้ยมีใครนั่งหายใจตรงนี้แล้วบอกฉันหายใจไม่ออกไม่มีลมหายใจเอ้าขอลมหายใจหน่อยมีไหมไม่มีหายใจเท่ากันอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราความสามารถของพระองค์ฉะนั้นความสามารถของมาลาอิกะสามารถที่จะไปเก็บวิญญาณด้วยความรวดเร็วปุ๊บๆๆๆแต่ก่อนที่มาลาอิกะมูจะไปถึงเนี่ยจะมีมาลาอิกะลงมารอก่อนคนตายพี่น้องก็เห็นคลิปวิดีโอทุกวันนี้ที่เขาทำเห็นไหมที่เขาไปจับคนที่กำลังจะตายเนี่ย
บางคนอยู่ว่าบางคนนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องดูบ้างนะพอคนบางคนไม่เชื่อเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยพอดูแล้วมันจะไปขัดเกลาสนิมในหัวใจสักหน่อยนี่คือสภาพที่เราจะต้องเจอแต่ปัญหาคือเราเนี่ยมาลาอิกะฮ์ลงมาไม่เหมือนกันนะพอมี2กลุ่มกลุ่มนึงคือมาลาอิกะฮ์อะซาบลงมาหาคนชั่วเนี่ยลงมาในสภาพที่น่ากลัวหน้าดำมืดมาพร้อมผ้ากาฟันที่มีกลิ่นเหม็นยับใช่ไหมแต่คนที่ยึดมั่นในศาสนามาลาอิกะฮ์แห่งความเมตตาจะลงมาใช่ไหมมีใบหน้าที่เจิดจรัสสว่างเหมือนดวงอาทิตย์เสื้อผ้าหอมผ้ากาฟันที่นำมานิ่มหอมมาทำอะไรอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูวะอับชิรูบิญญันนะติลลตีกุนตุมตูอะดูนมาแจ้งข่าวเวลาดึงวิญญาณอย่ากลัวกลัวอะไรอย่ากลัวชีวิตหลังความตายเราจะตายทุกคนกลัวไหมฉันไม่กลัวมีไหมกลัวพี่น้องเคยไปฝังคนจิตคนตายที่หลุมฝังศพไหมเคยมองลงไปไหมพี่น้องเคยมองไหมตรอซูลบอกว่าหากว่าเราอยากจะมีหัวใจที่อ่อนโยนนะไปเยี่ยมหลุมฝังศพเฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงอย่าไปนะตรอซูลห้ามอย่าไปนะตรอซูลห้ามผู้หญิงผู้ชายไปเลยพี่น้องไปดูสิพี่น้องหัวใจของเรานะมันจะได้อ่อนโยนลงเคยเห็นคนตายลงหลุมฝังศพไหมใช่ไหมครับนั่นคือสภาพที่น่ากลัวฉะนั้นเวลามาลาอิกะฮ์มาเนี่ยบอกว่าอย่ากลัวเพราะเราไม่รู้จะเจออะไรข้างหน้าก็เลยบอกว่าอย่ากลัวไม่ต้องกลัวเจ้ายึดมั่นในศาสนาแล้วเนี่ยเจ้าเคยเชื่อเคยพูดเคยทำและยึดมั่นแล้วไม่ต้องกลัวมาลาอิกะฮ์มาแจ้งข่าวดีฉะนั้นเราจึงสังเกตว่าคนตายบางคนยิ้มเห็นไหมนอนยิ้มวะลาตะฮซะนูอย่าเสียใจตอนที่จะตายพวกเราจะต้องเสียใจอย่างแน่เสียใจทำไมเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเมียเป็นห่วงสามีเป็นห่วงทรัพย์สินใครจะดูลูกใครจะดูลูกก็เล็กเมียก็ลำบากเสียใจไหมเสียใจแล้วใครจะดูมาลาอิกะฮ์จึงบอกว่าลาตะฮซะนูอย่าเสียใจทำไมเดี๋ยวอัลลอฮ์จะคุ้มครองจะดูแลเองตัวอย่างไหนอยู่ในซูเราะห์กาฟีจำได้ไหมท่านนบีมูซาไปกับใครนบีคิเดรอัลคิเดรน่ะตอนไปผ่านไปยังหมู่บ้านหนึ่งที่เขาไม่ต้อนรับขับสู้ไม่เลี้ยงอาหารน่ะพอเดินออกมาแล้วเจออะไรกำแพงที่มันกำลังจะพังท่านนบีคิเดรดันกำแพงขึ้นท่านนบีมูซาบอกอ๋อท่านทำแบบนี้เพื่อต้องการให้คนในเมืองเห็นและจะได้เลี้ยงอาหารใช่ไหมแต่จริงๆใช่ไหมไม่ใช่พอละจ่าละวะฮีให้ท่านนบีคิเดรรู้ว่าภายใต้มีสูงสมบัติซึ่งเป็นขุมสมบัติของเด็กกำพร้าสองคนวากานะอบูฮูมาซอลิฮะพ่อแม่ของเขาของเด็กสองคนเป็นคนซอลิฮะตายแล้วอัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองรักษาทรัพย์สมบัติไว้ให้แก่ใครให้แก่ลูกดังนั้นนี่ใครจะได้คนที่ยึดมั่นในศาสนาวะอับชิรูบินญันนะติลลตีกุนตุมตูอะดูและฉันขอแจ้งข่าวดีแก่พวกท่านแก่เจ้าว่าพวกเจ้าจะได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสัญญาเอาไว้นะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยึดมั่นในศาสนาอะไรจะช่วยเราพี่น้อง 1. ขอดุอาให้มากๆ 2. ขอดุอาแล้วไม่ใช่ขออย่างเดียวนะจะต้องลงมือกระทำและอดทนพยายามพร้อมกับความยึดมั่น 2. ให้ความสำคัญกับเรื่องของศาสนาหาความรู้หาความเข้าใจครบเพื่อนให้ดีคบเพื่อนดีๆพร้อมกันกับการที่เราจะต้องออกห่างจากสิ่งที่ต้องห้ามและสถานที่ที่มีแต่มะซียะห์สถานที่ใดที่มีแต่ความชั่วอย่าไปอยู่ร่วมเพราะถ้าบาลามันเกิดเราโดนไปด้วยโดยเหตุนี้ท่านรอซูลจึงสอนบอกว่าในยุคสมัยสุดท้ายก่อนวันกิยามะห์ทรัพย์สินที่จะมีคุณค่ามากที่สุดคืออะไรเงินทองเพชรนินจินดาคืออะไรพี่น้องอัลกอนัมแกะเราสู้บอกว่าอะไรแกะแพะเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่ากับคนยุคสมัยท้ายๆมากที่สุดทำไม
ยุคสมัยนั้นเต็มไปด้วยฟิตนะเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าเกลียดเต็มไปด้วยการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์คนแบบนี้ที่มีแพะแกะเนี่ยตอนเช้าตื่นขึ้นมาเขาก็จะพาแพะแกะของเขาไปเลี้ยงอยู่ตามเนินเขาอยู่ตามหุบเขาเพื่อที่จะหลีกหนีจากความวุ่นวายและความผิดที่เกิดขึ้นในสังคมหนีไปพร้อมกับศาสนาเพื่อรักษาตัวของตัวเองให้พ้นจากภัยร้ายที่อยู่รอบตัวของเขาดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญและอีกประการหนึ่งคือการที่เราจะต้องนึกถึงวันกิยามะห์นึกถึงวันที่เราจะไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกถึงวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะชั่งความดีความชั่วของเรานึกถึงวันที่เราจะเดินผ่านบ่อน้ำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนึกถึงเวลาที่เราอยู่ในความมืดผมขอ5นาทีนึกถึงเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางความมืดจะข้ามผ่านสะพานซิรอตตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาแจกรัศมีให้นะแต่ละคนได้รัศมีแสงไม่เท่ากันจะข้ามสะพานซิรอตข้ามด้วยกับอะไรด้วยกับความดีงามด้วยกับรัศมีอัลเลาะห์ตะอาลาให้ในวันกิยามะห์นึกถึงสิ่งเหล่านี้และนึกถึงรางวัลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาไว้ซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผมขอจบด้วยกับเรื่องนี้นะครับรอซูลเล่าไว้ในหะดีษบทนึงบอกว่าในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปรับบัญญัติละหมาด50เวลาเนี่ยพอทีแรก50ถูกลดลงมาเหลือ5เวลาอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านรอซูลเข้าไปในสวรรค์เห็นมั้ยท่านรอซูลบอกว่าระหว่างที่เดินอยู่ในสวรรค์กับญิบรีลเนี่ยมันมีกลิ่นหอมอัตตะอะลัยยะรออิฮะตุนตอยยิบะมันมีกลิ่นหอมโชยมาได้กลิ่นหอมในสวรรค์ท่านรอซูลเลยพูดบอกว่ายาญิบรีลญิบรีลนี่มันกลิ่นหอมอะไรกันญิบรีลนี่กลิ่นหอมอะไรญิบรีลบอกฮาดิฮิรออิฮะตุมาชิตะติบนะติฟิรเอานะวะเอาลาดิฮานี่เป็นกลิ่นหอมของคนหวีผมของลูกสาวฟิรเอาน์และกลิ่นหอมของลูกๆของนางท่านรอซูลบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมนางถึงได้รับการตอบแทนเช่นนี้ในสวรรค์ทำไมพวกนางจึงมีกลิ่นหอมญิบรีลบอกว่าในขณะที่ผู้หญิงคนนี้มีอยู่วันหนึ่งกำลังนั่งหวีผมแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนเป็นผู้ศรัทธาที่อยู่ในยุคสมัยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอยู่ในยุคสมัยฟิรเอาน์ใช่ไหมและทำงานอยู่ในวังมีหน้าที่คอยหวีผมให้ลูกสาวฟาโรห์ลูกสาวฟิรเอาน์ระหว่างที่นางกำลังหวีผมให้ลูกสาวฟิรเอาน์เนี่ยปิ่นปักผมเนี่ยมันตกพื้นนางก็เลยก้มลงไปเก็บและพูดว่าบิสมิลลาห์พูดว่าอะไรบิสมิลลาห์ด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ลูกสาวฟิรเอาน์นั่งอยู่ก็นี่เธอหมายถึงพ่อของฉันใช่ไหมพอฟาโรห์เขาอ้างว่าเขาเป็นพระเจ้าใช่ไหมคนในเมืองอียิปต์เนี่ยเชื่อว่าฟาโรห์เป็นพระเจ้าลูกสาวฟิรเอาน์ลูกสาวฟาโรห์ก็เลยถามคนรับใช้ที่เป็นคนหวีผมว่าที่เธอพูดว่าด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยด้วยกับพระเจ้าของฉันเนี่ยหมายเจ้าหมายถึงพ่อของฉันใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นบอกไม่ใช่พระเจ้าของฉันและพระเจ้าของพ่อของท่านเนี่ยคืออัลลอฮ์ลูกสาวฟิรเอาน์พอได้ยินแบบนั้นฉันจะฟ้องพ่อฉันจะบอกพ่อเรื่องนี้สตรีคนนั้นบอกเชิญเลยเอาไปบอกเลยฟาโรห์หรือฟิรเอาน์พอได้ยินเรื่องนั้นโกรธพี่น้องเรียกผู้หญิงคนนั้นมานายจะว่ายังไงนะจะมีพระเจ้าอื่นนอกจากฉันอีกหรือผู้หญิงคนนั้นบอกใช่พระเจ้าของฉันและพระเจ้าของท่านคืออัลลอฮ์ฟิรเอาน์โกรธพี่น้องโกรธแล้วทำยังไงต้องการที่จะฆ่าผู้หญิงคนนี้แต่ไม่ใช่ฆ่าด้วยกับวิธีธรรมดานะตามหะดีษบอกว่าอะไรฟะอามะระบิบักเราะตินมินนุฮาซินฟะอุฮมิยัตฟิรเอาน์บอกว่าจงไปเอาวัวมาวัวที่เป็นวัวทองแดงน่ะเอามาคืออะไรพี่น้องมันคือกระทะทองแดงพูดง่ายๆบ้านเราในกระทะใหญ่ๆเนี่ยมันคือกระทะสังกะสีเป็นหินใช่ไหมส่วนสมัยก่อนใช้อะไรทำจากทองแดงแต่เวลาที่เขาจะเผาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาไม่ได้เป็นรูปกระทะธรรมดาเขาจะ
ทำหล่อออกมาเป็นรูปของสัตว์ในยุคฟาโรห์เนี่ยเขาทำเป็นรูปของวัวใช่ไหมแล้วฟาโรห์ก็สั่งให้จุดเตาใหญ่เลยนะเตาใหญ่เลยสั่งให้ตุดเลยจุดไฟเลยพอจุดไฟแล้วก็ถามนางบอกว่าเธอมีพระเจ้าอื่นนอกจากฉันอีกหรือผู้หญิงคนนั้นบอกมีพระเจ้าของฉันและท่านคืออัลลอฮ์ฟาโรห์บอกว่าถ้าหากว่ายังไม่เปลี่ยนนะฉันจะเผาเธอและไม่ใช่เผาเธอคนเดียวลูกของเธอทั้งหมดด้วยใช่ไหมครับผู้หญิงคนนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลว่ายึดมั่นยืนหยัดในศาสนาจึงสั่งให้คนจับตัวลูกๆของพวกนางมาและพร้อมที่จะลงโทษนางและลูกของนางนางก็เลยเอ่ยคำขอกับฟาโรห์บอกว่าฉันขออะไรอย่างได้ไหมหากว่าฉันตายแล้วเอากระดูกของฉันเนี่ยไปฝังได้ไหมฟาโรห์บอกได้จะได้ตามที่เธอขอว่าแล้วฟาโรห์ก็จับลูกของผู้หญิงคนนี้โยนลงไปในอะไรพี่น้องในเตาไฟทีละคนทีละคนทีละคนนางเนี่ยมองเห็นลูกเนี่ยตกลงไปในกองเพลิงทีละคนจนกระทั่งมาถึงคนสุดท้ายคือตัวนางและลูกน้อยพอนางจะโดดลงไปสงสารลูกสงสารลูกเพราะลูกยังน้อยแต่ณเวลานั้นอัลเลาะห์ตะอาลารู้ถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของนางอัลเลาะห์ตะอาลาจึงให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นโดยการให้ลูกที่อยู่ในอกเนี่ยพูดขึ้นบอกว่าอะไรแม่จ๋าเดินไปเลยแม่กำลังอยู่บนความจริงและความถูกต้องลูกน้อยพูดพอได้ยินแบบนั้นนางก็เดินลงไปในกองเพลิงแล้วก็เสียชีวิตทั้งแม่และลูกและนั่นแหละคือผลตอบแทนคือการกระทำความดีคือการยึดมั่นในศาสนาที่เราจะตอบแทนกับแม่และลูกๆของนางในสวรรค์โดยการที่วันในวันเกียรมะนางและลูกจะเป็นชาวสวรรค์และมีกลิ่นหอมดังกลิ่นที่ตะรซูลได้ยินได้กลิ่นในวันที่ขึ้นไปรับบัญญัติละหมาด50เวลานั่นเองฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับฉะนั้นเราถามตัวเราสิพี่น้องเราอยากจะเป็นคนที่ยึดมั่นในศาสนามั้ยอยากมั้ยหากว่าเราอยากได้รับการตอบแทนเช่นนี้อยากจะได้ยินข่าวดีตอนที่จะตายจากมาลาอิกะห์เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติยึดมั่นในศาสนาให้เท่าที่เราสามารถกระทำได้ให้มากที่สุดให้เต็มกำลังกายของเราเต็มกำลังใจของเรามากที่สุดเพื่อที่เราจะได้รับการตอบแทนได้รับความพึงพอใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู